รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดี๋ยวนี้ใครๆก็สนใจ Google Meet มีข้อดีอย่างไรเรามาหาคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกันในกศน.ออนไลน์นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์นะคะในวันนี้นะคะครูฝ้ายนะคะก็จะมาแนะนำโปรแกรมนะคะก็คือโปรแกรม Google Meet นะคะโปรแกรม Google Meet นะคะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับประชุมออนไลน์นะคะหรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่นเองนะคะจริงๆก็มีหลากหลายโปรแกรมนะคะที่เอาไว้สำหรับประชุมคอนเฟอเรนซ์หรือว่าสอนออนไลน์ได้แต่ว่าความพิเศษของ Google Meet นะคะก็คือ Google Meet ไม่จำกัดเวลาค่ะก็คือสามารถจะคอนเฟอเรนซ์กี่ชั่วโมงก็ได้นะคะซึ่งบางโปรแกรมเนี้ยจำกัดเวลาแค่40นาทีแล้วก็เราจะต้องซื้อเท่านั้นนะคะและอีกข้อนึงก็คือด้านความปลอดภัยของ Google Meet นะคะคุณครูหรือว่าผู้สร้างห้องนะคะจะต้องมีอีเมลขององค์กรนะคะหรือเรียกว่า Jesus นะคะหรือ Jesus for Education นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะป้องกันการให้ข้อมูลหรือการเข้าข้อมูลของคนที่เราไม่ต้องการรับเชิญนั่นเองนะคะจุดเด่นของ Google Meet อีกอย่างนึงนะคะก็คือการเข้าร่วมห้องเรียนได้มากถึง250คนนะคะซึ่งคุณครูไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าสมมุติเซกชันหนึ่งมีนักเรียน100คน200คนเนี่ยเข้าร่วม Google Meet ได้สบายเลยค่ะในลำดับต่อไปนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่า Google Meet เนี่ยใช้งานกันยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะล็อกอิน Gmail ถ้าเป็น Gmail ปกติเนี่ยเราแค่เข้าร่วม Meet ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอีเมลขององค์กรอย่างเช่น Jesus หรือว่า Jesus for Education เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็จะสามารถที่จะสร้างห้องเรียนหรือสร้างห้องประชุมได้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยเข้ามาร่วมชั้นเรียนหรือว่าห้องเรียนกับเรานะคะไปที่เดิมเลยค่ะ Google App นะคะจุด9จุดนะคะแล้วก็ไปที่ Meet ในหน้าต่าง Meet หน้าแรกนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่าเมนูของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะในส่วนของเมนูนะคะก็จะบอกว่าตอนนี้เวลากี่โมงนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็การตั้งค่านะคะในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นในการตั้งค่าเสียงกับการตั้งค่าวิดีโอนะคะซึ่งเผื่อคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีไมค์ที่ต่อแยกจากคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่ากล้องเว็บแคมที่แยกจากคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถมาเลือกการตั้งค่าตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สังเกตดูนะคะเวลาเราพูดนะคะตรงไมโครโฟนตรงเนี้ยก็จะมีเป็นเส้นขีดมาแสดงว่าไมค์เราทำงานปกตินะคะในการทดสอบลำโพงนะคะลองกดทดสอบลำโพงไปมันก็จะมีเสียงตื้ดขึ้นมานะคะเป็นการทดสอบลำโพงให้เรานะคะถ้าเสียงดังแสดงว่าลำโพงเราเนี่ยทำงานปกติค่ะจากนั้นกดเสร็จสิ้นเลยนะคะแล้วก็การสร้างห้องเรียนนะคะกดที่เครื่องหมายบวกค่ะในส่วนนี้นะคะมันก็จะเป็นในส่วนของการเข้าร่วมหรือว่าการเริ่มการประชุมนะคะอย่างเราเนี่ยถ้าเราเป็นผู้เริ่มการประชุมเราก็จะต้องละตั้งค่ารหัสการเข้าห้องเรียนนะคะอย่างตอนนี้ครูฝ้ายขอใช้คำว่า test class นะคะ
แล้วก็กดต่อไปค่ะรหัสที่เราตั้งค่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเราสามารถเอารหัสตัวเนี้ยไปให้นักเรียนได้นะคะนักเรียนก็จะเข้ามาที่ Google Meet นะคะจากนั้นก็จะพิมพ์รหัสที่คุณครูได้เป็นคนป้อนไว้เมื่อกี้เข้าห้องเรียนนะคะตอนนี้ก็จะมาอยู่ในหน้าของการเช็คนะคะเช็คอุปกรณ์ของเรานะคะเช็คไมค์เช็คกล้องนะคะแล้วก็ตรงจุด3จุดตรงนี้นะคะก็คือเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะมันจะมีอะไรบ้างก็คืออันแรกเปิดคำบรรยายเปิดคำบรรยายตรงนี้นะคะก็คือเอาไว้สำหรับคลาสที่คุณครูเป็นคุณครูคนไทยแต่ว่าอาจจะมีนักเรียนเป็นต่างชาตินะคะเปิดคำบรรยายตรงนี้มันก็จะแปลเป็น Google Translate ให้เราได้นะคะซึ่งมันค่อนข้างที่จะสะดวกมากเลยนะคะหรือว่าคุณครูเป็นฝรั่งหรือเป็นพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็จะ Translate เป็นภาษาไทยให้เรานะคะการตั้งค่าตรงนี้นะคะก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เรากดตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็จะมีการตั้งค่าเสียงนะคะการตั้งค่าวิดีโอนะคะการตั้งค่าวิดีโอนะเราก็สามารถเลือกความละเอียดได้สูงถึง720นะคะอันนี้คือความละเอียดสูงสุดที่ Google Meet ให้เราแล้วนะคะเพราะว่า Google Meet มันเป็นโปรแกรมฟรีนะคะอันต่อไปนะคะคุณครูก็จะกดเข้าร่วมห้องเลยหรือว่าจะกดนำเสนอก็ได้นำเสนอในที่นี้ก็คือเป็นการนำเสนอหน้าจอหรือว่านำเสนอ PowerPoint ที่คุณครูกำลังจะสอนนักเรียนนะคะครูฝ้ายขอเลือกกดเข้าร่วมเลยนะคะพอกดเข้าร่วมเลยนะคะมันก็จะเด้งป๊อปอัพเป็นการเพิ่มคนอื่นๆเข้ามาในห้องนะคะคุณครูสามารถเอาชื่อห้องของเราเมื่อกี้ที่เราตั้งห้องไว้นะคะที่ชื่อว่า test card ตรงนี้นะคะหรือ copy link ตรงนี้ค่ะคัดลอกข้อมูลการเข้าร่วมตรงนี้นะคะกดครั้งนึงนะคะมันก็จะ copy link จากนั้นนะคะให้คุณครูทำการแชร์ลิงก์คุณครูสามารถเอาโค้ดหรือรหัสที่คุณครูพิมพ์ไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะให้เด็กนักเรียนได้เลยนะคะหรือจะกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ในลายกลุ่มแชทกลุ่มนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเพิ่มบุคคลนะคะถ้าเรากดเพิ่มบุคคลตรงนี้นะคะเราก็ทำการป้อนอีเมลเขาไปนะคะมันก็จะทำการส่งอีเมลเนี่ยไปยังผู้ที่เราทำการเชิญนะคะให้มาเข้าร่วมมีตติ้งกับเรานะคะส่งอีเมลไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูแต่ละเมนูใน Google Meet นะคะซึ่งครูฝ้ายคิดว่ามันใช้งานง่ายมากเพราะว่าเมนูคำสั่งหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยคือมันมีนิดเดียวนะคะมาดูอันแรกนะคะแสดงทุกคนนะคะลองคลิกเข้าไปดูก็จะเป็นแสดงรายชื่อนะคะของคนที่เข้าร่วมห้องเรานะคะว่ามีใครบ้างแต่ตอนนี้คือเรายังไม่ได้เชิญใครนะคะก็จะมีครูฝ้ายคนเดียวอยู่นะคะเพิ่มบุคคลตรงนี้ก็ได้นะคะก็คือเป็นการป้อนอีเมลนั่นเองนะต่อไปช่องแชทค่ะช่องแชทในที่นี้เอาไว้สำหรับระหว่างที่เรามีตติ้งหรือว่าเราวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันหรือสอนกันแบบออนไลน์นะคะเราก็จะแชทคุยกับนักเรียนนะคะโดยที่เข้ามาแล้วรายงานตัวด้วยนะคะนะคะตัวด้วยนะคะทีนี้ข้อควรระวังของการใช้ช่องแชทนะคะก็คือว่าเวลาที่นักเรียนเข้าห้องเรียนไม่ครบนะถ้าคุณครูพิมพ์ต่อไปนะคะแล้วนักเรียนที่ยังไม่เข้าห้องเรียนเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นใช่ไหมคะพอเขาเข้าห้องเรียนมาแล้วเนี่ยแชทก่อนหน้านั้นอ่ะเขาก็จะไม่เห็นละดังนั้นถ้าจะพิมพ์แชทหรือจะฝากลิงก์ไฟล์หรือจะให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารอะไรก็ตามนะคะให้เข้าห้องเรียนให้ครบทุกคนก่อนนะคะแล้วคุณครูค่อยแชร์ลิงก์นะคะการแชร์ลิงก์ก็เหมือนกันค่ะเราสามารถแชร์ลิงก์จาก Google Doc Google Slide หรือ Google Sheet นะคะโดยการกดไปที่แชร์ลิงก์ของตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วก็ copy link มาวางในช่องแชทตรงนี้ได้นะคะซึ่งผู้เข้าร่วมห้องเราเนี่ยก็จะสามารถเห็นไฟล์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะถัดไปนะคะก็จะบอกเวลานะคะว่าตอนนี้เวลากี่โมงแล้วแล้วก็ตัวแสดงว่ามันเป็นกล้องของเรานะคะในส่วนถัดมานะคะก็คือส่วนของรายละเอียดห้องนะคะในรายละเอียดห้องหรือว่า
รายละเอียดของมิตรห้องนี้นะคะก็จะบอกว่าชื่อห้องชื่ออะไรนะคะลิงก์ copy link จากตรงนี้ก็ได้นะคะสมมุติว่าเราเข้าห้องมาแล้วเราไม่ทัน copy link อะไรเงี้ยเปิด copy link จากตรงนี้ได้อีกนะคะไม่ต้องตกใจนะคะในส่วนของไฟล์แนบนะคะไฟล์แนบตรงนี้มันจะใช้เชื่อมกับ Google ปฏิทินนะคะก็คือว่าคุณครูหรือว่าคุณผู้ชมนะคะจะต้องสร้าง Google ปฏิทินก่อนนะคะจากนั้นเพิ่มในส่วนของ Meeting นะคะหรือ Google Meet แล้วก็แนบไฟล์มานะคะถึงจะไฟล์ถึงจะมาปรากฏใน Google Meet ของเราตอนที่เราเข้าห้องนะคะปุ่มต่อไปนะคะก็คือปุ่มปิดไมโครโฟนนะคะปุ่มต่อไปคือปุ่มออกจากการโทรหรือปุ่มวางสายนะคะปุ่มต่อไปคือปุ่มปิดกล้องนะคะเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะคะทีละปุ่มปุ่มปิดไมโครโฟนก็คือเราปิดไมโครโฟนของเราเองนะคะซึ่งเวลาเรากดแล้วนะคะมันจะโชว์ตรงนี้นะคะว่าเราปิดไมโครโฟนอยู่นะหรือมีเครื่องหมายตรงนี้เป็นสีแดงๆแล้วกากบาทตรงนี้นะคะแสดงว่าเราปิดไมโครโฟนอยู่นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเรากำลังพูดขณะที่เราปิดไมโครโฟนอยู่นะคะมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าคุณกำลังพูดอยู่หรอไมค์ปิดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคลิกเพื่อเปิดไมค์สิประมาณนี้นะคะหรือถ้าเราอยากจะลองปิดกล้องนะคะปิดกล้องก็คือกล้องของเราก็จะทำการปิดไปเลยนะคะแล้วก็นักเรียนก็จะไม่เห็นเรานะคะทีนี้ปุ่มต่อไปนะคะปุ่มนำเสนอทันทีนะคะปุ่มนำเสนอทันทีเนี้ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเลือกนำเสนอทั้งหน้าจอหรือว่านำเสนอเฉพาะหน้าต่างนะคะหรือนำเสนอแท็บโครมนะคะเหมาะสำหรับวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวก็คือสมมุติเราเปิด YouTubeทิ้งไว้ให้นักเรียนนะคะแล้วเรากดนำเสนอแท็บตรงนี้มันสามารถเลือกแท็บได้นะคะว่าเราจะเลือกเล่นแท็บ YouTube นะนะคะเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะคะโอเคแบบนี้นะคะแล้วไปเลือกที่แท็บ Chrome นะคะมันก็จะโชว์มาเลยว่าเราเปิดแท็บไว้ทั้งหมดกี่แท็บอะไรบ้างนะเราก็ไปคลิกแท็บที่เราต้องการนำเสนอนะคะเราก็กดแชร์ได้เลยนะมันก็จะแชร์มายังแท็บที่เราเปิดอยู่นะคะสังเกตตรงไหนนะคะสังเกตตรงมุมตรงนี้ค่ะมุมซ้ายบนนะคะว่า sharing this tab to meet Google นะคะต่อไปนะคะจะมาทดลองการนำเสนอแบบทั้งหน้าจอดูนะคะคลิกไปเลยค่ะทั้งหน้าจอนะคะกดเลือกแล้วก็กดแชร์นะคะสังเกตเลยนะคะว่ามันจะมีเครื่องหมายอย่างนี้หมุนติ้วๆขึ้นมานะคะว่าคุณกำลังนำเสนอต่อทุกคนนะถ้าสมมุติเครื่องหมายหยุดหมุนแสดงว่าจอของเราเนี่ยได้ทำการแชร์ไปยังบุคคลที่อยู่ในห้องเราแล้วนะคะแล้วเราก็เปิดจอได้ตามปกติเลยสมมุติเราจะเปิด presentation ของเรานะคะเราก็กดเปิดได้ปกตินะคะดูสไลด์งานแล้วเราก็สอนนักเรียนไปนะคะสอนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราต้องการที่จะหยุดการสอนนะคะหรือว่าหยุดการแชร์หน้าจอเราก็กดตรงนี้เลยค่ะเครื่องหมายข้างล่างตรงนี้ stop share นะคะหรือถ้าสมมุติเราทำการสอนไปแล้วไอ้ปุ่ม stop share ตรงเนี้ยมันเกะกะนะคะเราก็กดปิดมันไปได้เลยนะคะมันก็จะอยู่ในแถบข้างล่างของเรานะคะพอเราต้องการ stop share เราก็กดตรงนี้อีกทีนึงนะคะมันก็จะหยุดการแชร์หน้าจอของเราละนะคะอันต่อไปนะคะแชร์หน้าต่างนะคะแชร์หน้าต่างก็คือว่าเราเนี่ยเปิดหน้าต่างโปรแกรมอะไรไว้บ้างนะคะทั้งเครื่องเราเลยนะคะสมมุติว่าอย่างครูฝ้ายเนี่ยเป็นคุณครูทางสายคอมพิวเตอร์กราฟิกเนาะก็จะมีทางพวกเปิด Photoshop บ้างเปิด Illustrator บ้างเปิดอะไรเงี้ยอย่างชั่วโมงนี้คุณครูสอน Illustrator คุณครูก็จะเปิดหน้าต่าง Illustrator ทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยคลิกเลยนะคะแล้วก็กดแชร์นะคะมันก็จะแชร์เฉพาะหน้าต่างที่เราเปิดอยู่หรือว่าโปรแกรมที่เราเปิดอยู่นะคะอันลำดับต่อไปนะคะก็คือจุด3จุดนะคะตัวเลือกเพิ่มเติมมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอันที่1ก็คือบันทึกการประชุมนะคะสมมุติว่าคุณครูเข้าห้องมาละนักศึกษาพร้อมนะคะนักเรียนเข้าห้องพร้อมหมดคุณครูอาจจะบอกนิดนึงก็ได้นะคะว่าตอนนี้นะคะเรากำลังจะ
ทำการบันทึกการประชุมนะคะเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วมันก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาว่าขอความยินยอมนะคะก็คือการบันทึกการประชุมโดยไม่ได้รับคำยินยอมอะไรพวกนี้นะคะอาจผิดกฎหมายก็คือมันเป็นแค่คำเตือนให้เราทราบเฉยๆเนาะว่าสมมติว่ามีคนในกลุ่มไม่ยินยอมให้บันทึกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรากดบันทึกไปมันอาจจะผิดกฎหมายได้นะอะไรประมาณนี้นะคะเราก็กดปฏิเสธหรือกดยอมรับนะคะก็กดยอมรับไปเลยนะคะมันก็จะขึ้นตรงมุมซ้ายบนตรงนี้นะคะบันทึกเนี่ยถ้าสัญลักษณ์หมุนติ้วๆแบบนี้ก็คือยังไม่บันทึกนะคะต้องรอสักครู่ให้มันเป็นตัวสีแดงนะคะแล้วมีคำว่าบันทึกอันนี้คือเป็นการบันทึกหน้าจอแล้วนะคะก็จะบันทึกทุกอย่างเลยที่ทั้งหน้าจอทั้งเสียงเรานะคะหรือว่าเวลาคนอื่นนำเสนอหรือว่าคนอื่นกำลังนำเสนอหน้าจอกับเราอะไรเงี้ยคือกิจกรรมในห้องเรียนทุกอย่างนะคะตรงนี้ก็คือจะบันทึกได้เลยแล้วก็การบันทึกของ Google Meet ตรงนี้นะคะไม่จำกัดเวลาค่ะคุณครูจะทำการบันทึก1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้เลยแล้วแต่นะคะจนกว่าเราจะกดหยุดการบันทึกหรือว่ากดวางสายนะคะแล้วก็ในส่วนของการบันทึกตรงนี้นะคะไฟล์อ่ะก็จะถูกจัดเก็บเข้าไปใน Google Drive ของคุณครูผู้สร้างห้องนะคะหรือGoogle Drive ของนักเรียนนะคะโดยที่ตัวโปรแกรมเนี้ยจะ generate ไอตัวโฟลเดอร์ให้ใหม่ใน Google Drive นะคะแล้วก็จะเป็นโฟลเดอร์ของ Google Meet นะคะแล้วก็วิดีโอบันทึกการประชุมของเราตรงเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์นั้นนะคะแต่ว่าถ้ายิ่งคุณครูบันทึกนานอย่างเช่น1ชั่วโมง2ชั่วโมงขึ้นไปเงี้ยอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะรอเพื่อที่จะให้ Google Meet เนี่ยทำการเซฟไฟล์แล้วก็สำเนาไฟล์ให้กับทุกคนในห้องนะคะแต่ว่าไฟล์บันทึกวิดีโอของเราไม่ได้หายไปไหนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าแบบอ้าวทำไมหยุดบันทึกแล้วไปดูใน Google Drive ทำไมไม่มีไฟล์นะเนี่ยก็ต้องรอระบบมันนิดนึงนะคะยิ่งเราบันทึกนานมันก็จะยิ่งส่งมานานนะคะในที่นี้ก็คือส่งในอีเมลของเราด้วยนะคะแล้วก็มีโฟลเดอร์ใน Google Drive ของเราด้วยนะคะซึ่งสะดวกมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการบันทึกวิดีโอเนี้ยครูฝ้ายคิดว่ามันมีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเนี้ย เราสอนเด็กใช่ไหมคะแล้วเด็กที่เรียนในออนไลน์แบบนี้นะคะบางทีอ่ะเราไม่รู้ไงคะว่าเด็กเข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจเนื้อหาที่เราสอนไปนะคะดังนั้นการบันทึกวิดีโอตรงนี้ช่วยได้มากเลยก็คือเด็กสามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เราสอนได้นะคะตรงนี้คือเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆแล้วก็ครูฝ้ายชอบมากนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยใช้มาเนี่ยไอ้วิดีโอที่บันทึกตรงนี้เด็กเนี่ยเข้าไปดูหลังการสอนเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กกับเด็กที่ดีมากนะคะเด็กก็บอกว่าเอ้ยชอบจังอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรียนไม่ทันครูอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะทีนี้ครูว่าจะลองกดหยุดบันทึกแล้วนะคะแล้วก็หยุดบันทึกอีกทีนึงค่ะต่อมานะคะปุ่มเปลี่ยนเลย์เอาท์นะคะมันก็จะมีเลย์เอาให้เราเลือกนะคะว่าเราจะนำเสนอแบบไหนแบบแถบข้างหรือแบบสปอตไลท์ก็คือเห็นแต่จอเรานะคะหรือว่าแบบกริดนะคะแบบกริดนี่ก็คือถ้าสมมุติว่ามีผู้เข้าร่วมชั้นเรียนหลายๆคนนะคะมันก็จะนำเสนอแบบกริดให้เราแต่ตอนนี้คือมีครูฝ้ายคนเดียวอยู่ในห้องนะคะดังนั้นมันก็จะเป็นแบบสปอตไลท์ให้เห็นนะคะต่อไปเปิดเต็มจอนะคะเปิดเต็มจอก็คือ full screen นั่นเองนะคะเปิดให้เห็นเต็มๆไปเลยนะคะถ้าจะกดออกนะคะก็กด ESC ออกตามปกตินะคะปุ่มต่อไปเปิดคำบรรยายภาพเปิดคำบรรยายนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราพูดไปนะคะมันก็จะมีคำบรรยายอย่างตอนนี้ครูฝ้ายพูดเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะมันก็จะมีเหมือนซับไตเติ้ลในหนังอะค่ะในละครเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าสมมุติครูฝ้ายพูดภาษาอังกฤษอย่างเช่น Good morning everybody นะคะเดี๋ยวลองเทสอีกทีนะคะ Good morning everybody ต่อไปปิดคำบรรยายไปก่อนนะไปที่การตั้งค่านะคะการตั้งค่าก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณครูกำลังอัดไปคุณครูพบว่าเอ๊ะ
เสียงมันดูไม่ค่อยชัดเลยอย่างเงี้ยคุณครูอยากจะใช้ไมค์แยกนะคะคุณครูก็เสียบไมค์ไปแล้วคุณครูก็มาตั้งค่าตรงนี้อีกทีนึงก็ได้นะคะหรือว่าเอโน้ตบุ๊กของเราจอมันไม่ค่อยชัดเลยอะเราอยากจะเพิ่มเว็บแคมมาอีกกล้องนึงเงี้ยคุณครูก็เสียบกล้องเว็บแคมแล้วก็มาตั้งค่าวิดีโอตรงนี้ได้อีกทีนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ความละเอียดในการส่งการรับข้อมูลของเราเนี่ยเราตั้งค่าความละเอียดไว้ที่720อยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดที่ Google Meet ให้เราใช้งานนะคะพอตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะต่อมานะคะใช้เสียงจากโทรศัพท์นะคะก็คือเป็นการโทรเข้าของโทรศัพท์นะคะหรือใช้โทรศัพท์เพื่อฟังและพูดในวิดีโอคอลนะคะตรงนี้เนี่ยตัว Google Meet เองเนี่ยยังไม่เปิดให้ประเทศเราใช้นะคะมันยังมีแต่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เป็นเบอร์ของสหรัฐอเมริกาเลยค่ะเป็นบวกหนึ่งอะไรพวกนี้นะคะหรือมีรหัสพินเอาไว้สำหรับเมื่อระบบถามนะคะก็จะมีพินเป็นห้องนะคะเอาไว้เลยแล้วก็บอกพินตรงนี้ไปนะคะต่อไปนะคะเมนูต่อไปก็คือรายงานปัญหาสมมุติว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถส่งรายงานปัญหาของเราตรงนี้ได้ก็คือพิมพ์ส่งความคิดเห็นหรือว่าแสดงความคิดเห็นของเรานั่นเองค่ะแล้วในส่วนนี้นะคะเราก็สามารถใส่ภาพหน้าจอหรือว่าคลิกเพื่อไฮไลท์หรือช่วยซ่อนข้อมูลก็ได้นะคะถ้าเรามีปัญหาหรืออยากจะส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบหรืออะไรประมาณนี้เราก็พิมพ์แล้วก็กดส่งได้เลยนะคะหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะต่อไปรายงานการละเมิดนะมันก็จะเด้งมายังหน้าเว็บพวกนี้นะคะก็คือสมมติว่ามันมีการละเมิดสิทธิอะไรของผู้เข้าร่วมมีทของเรานะคะเราก็สามารถพิมพ์แจ้งไปทาง Google ได้นะคะว่ารหัสการประชุมของเราคืออะไรอีเมลที่เราใช้ติดต่อคุณได้ก็คือใส่อีเมลของเรานั่นเองนะคะวันเดือนปีที่เราประชุมนะคะเวลาประชุมนะคะแล้วก็ชื่อที่แสดงของผู้ละเมิดนะคะขั้นด้วยชื่อของเครื่องหมายจุลภาคนะคะก็คือทำตามฟอร์มที่เขาให้กรอกเลยนะคะแล้วก็กรอกเรื่อยๆเลยว่าประเภทของการละเมิดเป็นอะไรเขาเป็นสแปมเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าการประพฤติมิชอบอะไรพวกนี้นะคะเสร็จแล้วกรอกฟอร์มทั้งหมดเราก็กดส่งตรงนี้นะคะไอตัวเนี้ยมันก็จะส่งอีเมลหรือส่งข้อความไปยัง Google นะคะให้ Google ปรับปรุงนะคะหรือว่าให้ Google ล็อกสิทธิ์การเข้าใช้งานของบุคคลที่เราได้แจ้งไปนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรายงานละเมิดสิทธิ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างที่จะเหมือนไประงับสิทธิ์เขาอะเนาะมันก็ไม่ค่อยจะดีแต่ทีนี้ทาง Google เขาก็ได้ออกแบบฟีเจอร์ขึ้นมาใหม่อย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามีคนเข้าห้องเรียนของเรานะเราเป็นเจ้าของห้องใช่ไหมคะเราสามารถกดยอมรับหรือกดปฏิเสธเขาก็ได้นะคะซึ่งเวลาเขากดเข้าห้องเรียนมามันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างหน้าจอของเรานะคะเราก็กดเราจะปฏิเสธเขาหรือจะกดยอมรับซึ่งอย่างบางคนเนี้ยเอาลิงก์ของเรามาจากไหนไม่รู้นะคะอย่างแบบเราแชร์ในห้องกลุ่มไลน์กลุ่มนี้อย่างเงี้ยแต่เขาดันไปแชร์ต่อเนี่ยซึ่งเราเห็นแล้วว่าชื่อผู้ใช้งานมันไม่คุ้นเคยนะคะเราก็กดปฏิเสธเขาได้นะคะในวิธีนี้ก็คือเป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นนะคะที่ทาง Google Meet เนี่ยเขาได้คิดค้นมาให้เรานะคะต่อไปความช่วยเหลือนะคะก็จะเด้งมาอย่างหน้าจอความช่วยเหลือนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Meet นะคะมีอะไรใหม่บ้างนะคะเราก็มาศึกษาข้อมูลตรงนี้ได้นะคะถ้าเรายังไม่เข้าใจเนาะว่ามีใช้งานยังไงหรือเราอยากจะใช้งานมีให้มันครอบคลุมนะคะในส่วนของตรงนี้เราก็มาศึกษาเพิ่มเติมต่อได้นะคะหรือว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรนะคะเราก็พิมพ์อธิบายปัญหาให้ Google ฟังนะคะหรือว่าเรามีปัญหาแบบเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรเลยมันชอบเสียงหายภาพขาดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเน็ตก็กระตุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถพิมพ์อธิบายปัญหาของเราในส่วนของตรงนี้ได้ค่ะโอเคนะคะ
ในส่วนของ Google Meet นะคะมีฟีเจอร์หรือว่ามีคำสั่งเมนูอะไรประมาณนี้ก็คือมันค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายตรงที่ว่าเมนูมันน้อยเนาะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะคะเนื่องจากเมนูหรือว่าคำสั่งในตัวของแอปพลิเคชัน Meet เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแล้วก็จุดเด่นของมันอ่ะก็คือในเรื่องของระยะเวลานะคะระยะเวลาในการอัดอย่างตอนเนี้ยอุฟ้าก็เปิดทิ้งไว้แบบเกือบ1ชั่วโมงละนะคะเราจะอัดกี่ชั่วโมงอะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้คือจุดเด่นของมันนะคะแต่ว่าจะให้ไปเปลี่ยนสีแบ็คกราวด์จะให้ไปเป็นภาพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย Google Meet ก็ยังทำไม่ได้นะคะแต่ว่า Google ให้เราใช้ฟรีนะคะแบบนี้ก็ดีมากแล้วใช่มั้ยเอ่ยนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยเคยลองใช้โปรแกรมอื่นมาก่อนอย่างเช่นโปรแกรม Zoom โปรแกรมเน้นแล้วก็ลองเปิดใจรับโปรแกรม Google Meet อีกสักโปรแกรมนึงนะคะเผื่อว่าการใช้ติดต่อหลากหลายช่องทางเนี่ยก็คือเด็กนักเรียนของเราเนี่ยอาจจะสะดวกช่องทางนั้นช่องทางนี้เพราะว่าไอ้ตัวโปรแกรม Google Meet เองเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องติดตั้งหรือว่าอินสตอลลงเครื่องนะคะเราสามารถเปิดจากเว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะทำให้มันไม่หนักเครื่องเรานะคะแล้วก็เผื่อนักเรียนหรือนักศึกษาบางคนอย่างเงี้ยสมมติคอมพิวเตอร์รุ่นเก่านะคะความจำใกล้เต็มคุณครูสอนโปรแกรมนี้แต่ว่ามันจะต้องติดตั้งในเครื่องอีกเนี้ยนะคะมันก็จะลำบากนักเรียนนักศึกษาอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นสิ่งที่สะดวกมากของ Google Meet นะคะก็คือว่า Google Meet เนี่ยมีแอปพลิเคชันในมือถือค่ะแล้วก็สามารถที่จะกดลิงก์สมมุติว่าเราเล่น LINE อยู่ใช่มั้ยคุณครูส่งลิงก์เข้า Meet มาละเปิด LINE ปุ๊บกดลิงก์ Meet มันก็จะเด้งไปยังแอปพลิเคชัน Meet ให้เรานะคะแล้วเราก็สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนหรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านมือถือได้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะแนะนำการใช้โปรแกรม Google Meet ของครูฝ้ายก็มีเพียงเท่านี้นะคะใน EP หน้านะคะจะมาทดสอบหรือว่าทดลองการใช้ Google Meet กันแบบจริงๆนะคะมีผู้เรียนตัวเป็นๆมาให้เราทดลองทดสอบนะคะแล้วครูฝ้ายก็จะให้นักเรียนเนี่ยทดสอบนำเสนอด้วยนะคะดังนั้นใครอยากรู้ว่าพอเราไปใช้งานจริงแล้วมันจะมีปัญหาหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นได้บ้างหรือบันทึกการประชุมมันจะเป็นยังไงนะคะเรามาติดตามกันใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเรียนรู้การใช้งาน Google Meet เข้าสู่ระบบ Gmail หลังจากนั้นให้เลือกไปที่คำสั่ง Google Meetแล้วเข้าสู่การตั้งค่า Google Meet หลังจากนั้นให้เลือกที่เข้าร่วมหรือเริ่มการประชุมแล้วป้อนรหัสการประชุมเมื่อพร้อมแล้วให้คลิกเข้าร่วมเลยเพียงเท่านี้การประชุมด้วย Google Meet ก็พร้อมให้เราใช้งานได้แล้วทันที